ันนี้พี่แก๊ปครับแนะนำตัวสิลูกพี่สวัสดีครับผมแก๊ปเปอร์ครับผมวอยซ์อินโกมนะครับเป็นนักแสดงนำเล่นเป็นลูกน้องเสี่ยปิงครับพุ่มกลับครับพุ่มกลับภาพยนตร์ครับผมตุ้มตามยุทธนานะครับรับบทเป็นโดมเป็นทายาทของคณะหมอลำนะครับเข้ามาบริหารต่ออะไรเงี้ยครับทายาทรุ่นใหม่เป็นคนเนี้ยมีครับเก๊กเก๊กน่ารำคาญน่ารำคาญอันนี้คือไม่ได้คาแรคเตอร์นะบ่นให้ฟังบ่นบ่นให้ฟังไม่ใช่ไม่ใช่นะคาแรคเตอร์นี้น่าจะเป็นคนแบบนั้นท็อปนารากรครับรับบทเป็นพระเอกหมอลำในเรื่องนี้ครับตาวผู้สินครับรับบทเป็นบักเชียนครับตลกหน่อยรอยลีลาครับเป็นตลกสามแก๊งนะครับเฮ้ยไม่ใช่สามแก๊งสามคนสามคนอยู่ด้วยกันในคณะระเบียบวัฒนศิลป์ครับผมโบตนาคมีนะครับรับบทเป็นเพิ่มครับผมถึงคอยสิเดือแต่ก็ฮักเจ้าหมดใจเด้อชาวแก๊งเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะแต่ละคนอย่างเต๋านี่เขาจะมีเป็นคนมีความฝันแล้วก็เป็นคนที่พยายามที่จะทำตามฝันส่วนนี้เป็นผู้ตามแบบสายมึนสายมึนมึนจริงด้วยครับอย่างไรยังไงอะไรยังไงส่วนกวางเนี่ยเขาเป็นผู้เตือนสติเพื่อนมีอะไรเขาชอบพูดตรงๆเป็นผู้หญิงสายบู๊อ่ะไอ้นั่นบู๊ไอ้นี่บุญก็ตามเขาอะไรอย่างนี้นี่นี่มาแล้วเนี่ยเมื่อกี้นักว่างแตกต่างนะชื่ออะไรแล้วบทเป็นใครสวัสดีค่ะน้องจิรพันธ์ค่ะรับบทเป็นน้องขนุนค่ะสวยใสน่ารักพูดน้อยเรียบร้อยน่ารักค่ะไม่จริงโอ้เธอหน้าฟัดเหลือเกินที่รักฉันอยากจะงับเมื่อเธอมองมาสายตาสาโกเหมือนต้องมนตราเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวของตลกคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นพระเอกหมอลำเพราะอยากให้มีคนรักมีคนชอบอยากเป็นคนที่มีการยอมรับในสังคมอยากมีชื่อเสียงก็นี่แหละอยากจะเป็นเหมือนเขาก็เลยแบบตามหาความฝันพยายามฝึกฝนทุกสิ่งอย่างคุณจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของความเป็นเวทีหมอลำในหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าเวทีหมอลำเป็นยังไงครับใช่ซึ่งคุณดูหนังเรื่องนี้เนี่ยคุณจะเห็นภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นถ้าอยากรู้ไปดูโรงภาพยนตร์ครับคือเดิมมันมีฮักเจ้าหลายแบบมากที่เราทำมาคือสารพัดสารเพมากแต่ว่าเราเป็นผู้กำกับที่ไม่รู้จักภาษาอีสานเราก็พยายามจะหาอะไรที่มันแบบหมู่มวลรักกันมากๆรักกันนะเราอยากให้งานมันดูปองดองก็เลยกับฮักเจ้าจีหลีคือแบบรักมากรักกันนะแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นชื่อนี้ขึ้นมาคำว่าฮักเนี่ยมันมีโยงใยเยื่อใยเกี่ยวกับเรื่องของความแบบปองดองความผูกพันความที่แบบจะทะเลาะกันให้ตายจะอะไรกันให้ตายสุดท้ายแล้วมันก็ยังมีเลือดเนื้อเชื้อไขที่มันเป็นสิ่งเดียวกันเราก็เลยใช้คำว่าฮักกันและอีหลีอีหลีแปลว่าจริงจริงจริงอลีแปลว่าคนจริงจังก็มาใช้จังหวะพี่เผยมาทำเลยการนักแสดงกลุ่มนี้เพราะอะไรถึงเลือกบอกตรงคิดผิดตอนนั้นไม่ได้ทำบุญไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้คิดอะไรเลยมีอะไรดีสักอย่างเลยแก๊ปหนังเรามาถึงนี่แล้วเขาเรียกแก๊ปมาเรียกชื่อพ่อคืออย่างนี้พอทำหนังอีสานก็ต้องเลือกคนอีสานแต่เราไม่รู้จักใครใช่ป่ะก็มีคนแนะนำมาคนแรกคือเต๋าวุฒิที่รับมาเต๋าวุฒิก็แนะนำคนนั้นคนนี้มาให้เราตลอดว่าใครเหมาะการเล่นอะไรเฮ้ยถ้าเกิดให้ผมแนะนำได้นะครับแต่ถ้าเกิดผมไม่ได้ไม่เป็นไรนะพี่มีดีช่วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องเริ่มแนะนำคนที่ใช่มาแล้วอย่างโบ๊ทเป็นเด็กในค่ายอยากให้น้องลองเล่นแต่ก็ต้องเสิร์ฟผู้ใหญ่นะว่าอยากให้น้องเล่นได้ไหมแต่น้องเป็นคนไม่ใช่คนอีสานนะผู้อีสานไม่ได้ก็เลยบอกว่าไปฝึกได้ไหมขอเวลา15 วันเขาพูดจะเป็นเลยส่วนกวางกับมลากรเนี่ยคือผมไปที่ระเบียบวัฒนศิลป์มาไปอาร์ตี้แล้วเราก็ไม่รู้จักหรอกว่าหมอลำใครดังใครไม่ดังใครเป็นอะไรยังไงเก็ตมาเอามาให้ผมออดิชั่นหน่อยระเบียบก็ใจดีครับมายกคณะเลยก็ลองเล่นลองอะไรไปน้องมีการพัฒนาการที่เกิดคือรู้สึกว่าอันนี้ไปได้เต้าหยองมาก็ใช่เหมือนกันก็ได้ก็เลยเอามาเล่นเลยส่วนกวางเนี่ยเป็นช้อยส์นึงที่มีคนแนะนำมาว่าจะเอากวางจิรพันธ์เคยเล่นหนังไหมเขาบอกเลยไม่เคยเล่นงานแรกของกูก็ยากคือเครียดไปหมดแล้วก็โทรติดต่อเขาแล้วก็ไม่เชื่อเพราะเชื่อว่าไงเชื่อว่าเขาเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างคนต่างไม่รู้จักกันเอาใครจะเชื่อใครอะคะเป็นคนถูกไหมมีเหตุผลนะมันมีเหตุผลต่างคนต่างเลยโทรไปอีกวันนึงเล่นหนังนะโว้ยจะเป็นดาราเหรอวะเริ่มงงมันเลยแล้วที่แบบโทรบอกเลยตาผู้สินว่าน้องธรรมชาติมากแต่ความที่ผมรักเขามากตรงที่ว่าเขาเอาเงินไปทุ่มเรียนการแสดงเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองผมไม่เคยคิดเลยว่าน้องจะต้องทุ่มเทขนาดนี้มันปล่อยรถให้เช่าเลยถูกว่าคือขับรถไปกองเองตัวเราก็ไปแบบเราหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยหารายได้เสริมในการปล่อยรถให้กองเช่าฉากเสียปิงขับรถหรูนี่ไงรถกวางก็แพงนะไม่รู้ไปเจอตอนไหนพี่แคปครับเดี๋ยวช่วยเซ็นจ่ายค่าอะไรรถกวางรถไม่ล้างแล้วมันไม่เติมก็ดีฮะก็เป็นสิ่งที่น่ารักในกองเนี่ยเข้าใจไหมว่าทำไมถึงเลือกเขามาฝนตกขี้หมูไหลคนดีๆมาพบกันคนดีๆมาพบกันปวดหัวค่ะโ
ราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราทำงานเนี่ยใหม่ไม่ใหม่ไม่ใช่ประเด็นครับอยู่ที่ว่าเราเข้ากันได้ไหมอุปนิสัยของแต่ละคนมันแตกต่างกันมากๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาอยู่ด้วยกันแล้วกลายเป็นว่าเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องอะไรเงี้ยทำงานด้วยกันสนุกคือทุกคนมีดีในแบบของตัวเองพอมันเป็นทีมเวิร์กเนี่ยเราสามารถถ่ายทอดแนะนำหรือว่าส่งเสริมในความเป็นตัวตนของแต่ละคนได้พี่แก๊ปเขามีเรื่องของเขาอยู่แล้วพวกเราคือหน้าที่ที่จะทำให้ตัวละครมีชีวิตขึ้นมาอะไรเงี้ยมันถูกสร้างมาจากคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่มันโดดเด่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราหยิบสิ่งที่ดีออกมาผสมอยู่ในนี้แล้วก็แฟนๆที่ได้ดูผมเขาก็น่าจะชอบมากๆเพราะว่าเขาได้เห็นสิ่งที่เขาอยากเห็นในศิลปินที่เขารักทำงานกับพี่แก๊ปก็สนุกค่ะบางทีไปทำงานอ่ะเหมือนไม่ได้ไปทำงานเหมือนไปเล่นความกดดันในกองก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าผู้กำกับค่อนข้างเป็นกันเองนักแสดงทุกคนก็ทำงานง่ายโดยเฉพาะหนูโดนด่าตลอดเลยหน้าเซ็ตแต่เขาความใจเขาไงเขาเลยผมไม่คนดีผมเส้นเดียวแล้วลมธรรมชาติคือเราก็ไม่รู้ไงเราไม่เคยเป็นไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยประมาณ10เทสอะพี่หนูก็โดนด่ากันทั้งวันเลยไม่หรือก็ดีที่เป็นกวางงานถ้าเป็นคนอื่นเขาร้องไห้ไปแล้วแต่กวางก็ชิวๆของมันก็หัวล้อคงอ่ะก็เรียนไปอย่างเงี้ยถ้าคนอื่นโดนด่าจะแบบอาการออกจะคิดและจะคิดและตายแต่ความก็เฉยๆนี่คือด่าไปรู้สึกว่าไม่ไหวอย่างเงี้ยตอนแรกก็ตกใจครับเพราะว่าพี่เทียบเสียงดังมากจริงๆที่กวางใช่เพราะว่าบางทีแต่งตัวอยู่เนี่ยมาละเสียงลอยตามสายไปละผมนึกว่าเสียงมันเป็นแบบอยู่นู่นตัวอยู่นู่นแต่ทำไมไม่รอแล้วไปเลยประเด็นคือได้ยินปุ๊บเดินออกมาถามพี่ชายนะครับพี่เขาทะเลาะกันเหรอครับในกองมีไมค์กับลำโพงเนาะหลังๆลำคาญทิ้งไมค์พูดปากเปล่าแล้วจะดังกว่าชอบซีนที่เปิดตัวพี่แก๊ปครับพูดตรงเลยนะหนังตลกเนี่ยไม่ได้ทำง่ายครับหนังที่มันมีความแบบแก๊กตลกหรือว่ามันเป็นจังหวะตลกที่มันฮาได้จริงๆในยุคสมัยปัจจุบันผมเซอร์ไพรส์เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในจังหวะนั้นที่พี่ถ่ายกันใช่ไหมแล้วพอมาดูแล้วแบบเฮ้ยขันมาได้คุยกับเต๋าเลยบอกเฮ้ยนี่มุกใหม่ดีว่ะความพี่แก๊ปความแบบพี่อาร์ตี้อะไรเงี้ยทุกคนแบบพอเออคาแรคเตอร์มันแบบชัดคือต้องเข้าใจว่าอาร์ตี้กับแรปเปอร์เล่นบุญชูมาด้วยกันแล้วเราสนิทกันมันก็เลยกล้าที่จะเล่นกันเราจะไม่ซ้อมกันเลยเราจะแค่นี้เล่นเพราะมันใหม่อ่ะมันกลายเป็นว่าทำให้สีสันของหนังเนี่ยมันชัดเจนขึ้นของผมเสียปิงครับเสียปิงทำอะไรอ๋อทำหน้าตลกมันเอาเล่นมันเอาเล่นชาร์จจริงๆแล้วเราก็ชอบทุกซีนนะคือผมเป็นคนอยู่ตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงสุดท้ายเลยเราก็เลยรู้ว่าแบบว่ามันมีหลายซีนมากที่มันแบบน่าประทับใจซึ่งแบบมันเป็นซีนมิตรภาพเนาะเพื่อนคุยกันปลอบกันช่วงนึงที่อีเคนมันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยกูจะเรียนแบบเขาไปทำไมวะแล้วก็มานั่งเศร้าแต่ว่าไม่รู้ว่าในหนังอะได้โดนถ่ายทอดออกไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งผมชอบซีนนั้นมันเหมือนเป็นการคลายล็อกจำคำผมไว้นะครับผมดูดวงล่วงหน้าเลยสุพรรณหงส์ปีหน้านี่คือหนึ่งในนั้นจริงที่ไปร่วมงานเราชอบซีนบนเวทีโยกเรารู้สึกว่าวัฒนธรรมอีสานมันได้เผยแพร่ตรงนั้นคือเราอยากให้ทุกคนภาคตื่นเห็นว่าทำอีสานไม่ใช่ร้องไห้มันเป็นวัดตั้งดังผมชอบซีนที่ผมแกล้งเขาแล้วแบบว่าเขาทำตามผมทุกอย่างพอไปดูในโรงปุ๊บมันได้นะจังหวะมันได้เลยปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วแบบคนร้ายเล่นเป็นคนร้ายคือร้ายอยู่แล้วคนที่เล่นอะไรคาแรคเตอร์อะไรได้นั่นแปลว่าลึกๆอ่ะเป็นคนแบบนั้นหลอกจริงแล้วผมเป็นคนตลกมาละเด้อพี่น้องพระเอกทอบนาลากรฝากเสียงวอนมวนมิดหมู่แฟนผู้คอยจองครับผมเป็นหนังคอมเมดี้มันมีความโรแมนติกแบบแฟมิลี่นะครับแล้วก็มีบรรยากาศของความเป็นดนตรีลูกทุ่งหมอลำต่างๆนะครับซึ่งผมว่ามันกลมกล่อมเรื่องนี้มีคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆที่ซ่อนเอาไว้ให้ทุกคนได้ไปลองดูแล้วก็ย้อนดูตัวว่าเรากำลังเดินถูกทางหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นฝากไว้พี่น้องครับไปดูไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันผมการันตีได้ว่าหาจริงไม่หยาบคายด้วยไม่หยาบคายจนตาผมก็ขอฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับฮักเจ้าหีถ่ายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมจ้วนจ้วนจ้วนพี่น้องจ้วนอย่าไปนะรักกับใครอีกนะไอคนหล่อผมอะครับเอามันบ่จ้าคือมาถามกลางตลาดจริงๆน้องบัดเนี่ยกระเพาะตัวอยู่ด้วยครับเขาไม่ได้หมายถึงบ้านจังสันเขาหมายถึงมันเผา